าร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมและก็ประชาชนชาวไทยร่วมชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งในช่วงที่ได้มีการซ้อมเนี่ยทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราได้มีโอกาสไปชมการซ้อมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาณมหาณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะคะแล้วก็ครั้งนี้ใช้ชื่อตอนว่ารวมพลอาสาจงรักพระจักรีเป็นการรวมพลนักแสดงโขนตั้งแต่รุ่นศิษย์จนถึงรุ่นครูเป็นครั้งแรกนำแสดงโดย2ศิลปินแห่งชาติค่ะคุณสุภชัยจันทร์สุวรรณและก็คุณไพฑูรย์เข้มแข็งซึ่งการแสดงโขนเรื่องตอนรวมพลอาสาจงรักพระจักรีนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินผู้เชี่ยวชาญการแสดงโขนในบทบาทต่างๆแล้วก็ความงดงามของกระบวนการหรือว่ากระบวนท่ารำที่หาชมได้ยากส่วนเนื้อหาของโขนรามเกียรติ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นการเสนอเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในแต่ละตอนที่นำมารวมเอาไว้จึงเป็นชื่อว่ารวมพลอาสาจงรักพระจักรีและก็ครั้งนี้เป็นการดำเนินเรื่องราวแบบกระชับการพากย์การเจรจาเพลงหน้าพาดแบบโบราณและก็มีเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานอย่างนั้นของครูน้อยค่ะดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้กำกับการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆคือครั้งนี้เนี่ยมีทั้งนักแสดงที่มีทั้งคุณครูลูกศิษย์หลายคนเนี่ยมาร่วมแสดงร่วมกันและก็ทางครูน้อยเองก็ภาคภูมิใจที่รับเกียรติในการร่วมแสดงครั้งนี้ค่ะตอนนี้พิเศษก็คือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมใจการรวมพลังกันระหว่างบรรดาครูบาอาจารย์มีทั้งศิลปินแห่งชาติมีทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของหลายๆสถาบันหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักการสังคีตกรมศิลปากรหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิไลนาฏศิลป์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นการรวมกันทั้งครูแล้วก็ลูกศิษย์นะครับที่เป็นทั้งลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์เป็นองค์ความรู้ที่เด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจที่ได้มาหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงในโขนเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้และนอกจากนี้นะคะยังมีนักแสดงที่เป็นชาวต่างชาตินะคะที่เรียกว่าเขาหลงไหลในการแสดงโขนมานานกว่า10ปีก็คือคุณเบนจามินตากีคนนี้เป็นชาวแคนาดาค่ะแล้วครั้งนี้ก็จะรับบทเป็นเสนาลิงหนึ่งในทัพวานรที่จงรักภักดีต่อพระรามท่านั้นของคุณเบนจามินบอกเลยว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเลือกให้เขาร่วมแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ค่ะตั้งแต่แรกที่ได้มาอยู่เมืองไทยครับผมก็ได้เห็นโขนและรู้สึกว่าแบบเป็นศิลปะที่แบบมีความสวยงามมีความร่วมแบบหลายด้านครับมันมีทั้งแบบการทำฉากมีการร้องมีการพากมีการเต้นมีการสู้ด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นศิลปะที่แบบมีหลายด้านและผมก็ชอบครับหลังจากนั้นตอนที่เราได้บทบาทมาเป็นลิงผมก็ยิ่งแบบสนุกเพราะว่าบทบาทของลิงมันมีไม่รู้เราต้องเตียงกาแล้วก็เราต้องแบบลิงแบบเป็นตัวที่แบบสนุกครับผมก็ไม่รู้เราชอบเราบอกไม่ถูกครับเพราะว่าเราตั้งแต่แรกคือใจรักเราก็อยากจะเรียนแล้วก็มาร่วมในงานการแสดงโขนด้วยครับแต่นี่เป็นเพียงแค่ภาพในช่วงของการซักซ้อมเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่มีหัวใจรักในศิลปะความเป็นไทยอย่างคุณธเนศปากวิเศษหรือว่าคุณตีรัตน์วิสุทธิพันธ์เนี่ยที่มาร่วมแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะไปร่วมชมได้ค่ะวันเสาร์ที่27กรกฎาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนะคะในรอบเวลาก็คือบ่าย 2:00 น.ณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนั่นเองค่ะ